สุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะห้องสุขาติดแอร์ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากขณะที่ไกด์นำเที่ยวก็ได้เสนอนะครับว่าให้ขึ้นป้ายแนะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำติดตามได้จากรายงานของคุณพรสุดาสงวนสุขครับห้องสุขาติดแอร์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกฝ่ายเร่งดูแลความสะอาดห้องน้ำและขยะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยพนักงานทำความสะอาดบอกว่าช่วงเทศกาลสำคัญจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดจำนวนมากซึ่งต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นและหลังจากได้เปิดให้บริการห้องสุขานี้ได้สร้างความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวจนได้รับคำชื่นชมว่าห้องน้ำที่นี่หรูหราและสะอาดปกติก็เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ช่วงตรุษจีนก็เยอะขึ้นมาหน่อยนึงว่าห้องน้ำนี่ก็อยู่ห้องละคนผู้หญิงผู้ชายห้องละคนนะคะไม่ได้ไปไหนก็เฝ้าอยู่เงี้ยค่ะคนเยอะไปไม่ได้เลยต้องเฝ้าตลอดก็ได้รับคำชมว่าวัดโพปรับปรุงห้องน้ำดีสะอาดขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดียครอบครัวนี้ได้เลือกเดินทางมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยบอกว่าที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะได้ชมภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำในประเทศไทยและประทับใจกับห้องน้ำที่นี่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและยังจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่อีกด้วย It had been about 2 years to our marriage and after honeymoon we never went out to any exotic place and Thailand was one ofthe places in my list where we really wanted to go always and we are also visiting Krabi after Bangkok now no it's very much well maintained there is no such suggestion as it needs to be more cleaner or anything the entire city itself not just toilets but even the pathways are very cleanโดยไกด์นำเที่ยวรายนี้บอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีหลายเชื้อชาติจึงเสนอแนะให้ขึ้นป้ายแนะนำสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติเป็นภาษาสากลหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายและการที่จะให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดควรจะดูแลให้ค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาดที่ต้องรับผิดชอบงานที่หนักมากขึ้นในช่วงเทศกาลด้วยห้องน้ำในของนักท่องเที่ยวในปกติเนี่ยทุกวันนี้อย่างเช่นที่วัดไตรมิตรแล้วก็วัดโพเนี่ยนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะคะห้องน้ำนี่เป็นความสำคัญมากๆเราไม่เข้าใจว่าพนักงานที่เข้ามาดูแลเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรรับเหมือนค่าตอบแทนเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าก็น่าจะมีการแบบว่าให้สัญลักษณ์หรือว่าเป็นเหมือนคำบอกเล่าหรือเป็นภาพการ์ตูนที่เรารู้สึกมันดูไม่ซีเรียสมากนะมันจะช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดความแออัดและการดูแลที่ไม่ทั่วถึงโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันเพื่อจัดระเบียบใหม่ลดความแออัดปัญหาขยะมูลฝอยและบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งพรสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT